สาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโรสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกๆท่านแล้วก็ที่ติดตามอยู่ตามช่องทางต่างๆที่รับชมรับฟังได้นะก็ทราบว่ามีคำถามที่ท่านอาจารย์ทิพกรฝากเอาไว้ใช่ไหมครับนิมนต์ท่านอาจารย์ชัยชนะนำขึ้นมาเลยครับคำถามเมื่อวานนะที่โยมถามมาที่อาจารย์ทิพกรซึ่งได้ตอบไปแล้วซึ่งได้ตอบไปแล้วครับแต่ว่าขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยตอบให้โยมอีกครั้งหนึ่งครับคือโยมผู้ไม่ประสงค์จอกนามครับถามมาว่าสามีเพิ่งเสียชีวิตเนื่องจากฆ่าตัวตายหากเราฆ่าตัวตายตามจะทำให้วิญญาณพบกันอีกหรือไม่และจะทำอย่างไรเนื่องจากตอนนี้ไม่มีความสุขเลยครับสามีฆ่าตัวตายใช่ไหมครับแล้วก็โยมผู้เป็นภรรยาจะฆ่าตัวตายตามเพื่อหวังว่าจะไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันจะไม่ได้สมปรารถนานะมันเหมือนกับสมมติว่าสามีทำผิดถูกจับเข้าคุกในเรือนจำเนี่ยนะครับแล้วเราจะทำผิดเพื่อจะเข้าคุกด้วยมันก็เข้าคุกนะฮะแต่ว่ามันอยู่คนละแดนมันไปอยู่คนละที่กันแล้วก็ไม่เจอกันหรอกสู้เราอยู่ข้างนอกแล้วไปเยี่ยมบ่อยๆดีกว่าเหมือนกันครับถ้าสามีฆ่าตัวตายแล้วโดยส่วนใหญ่ก็คือที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็มักจะมีทุกข์มากจนทนไม่ได้แล้วคิดสั้นฆ่าตัวตายไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อตายไปแล้วก็มักจะตกอบายนะด้วยความที่ว่ามีทุกข์ก่อนตายนั่นเองนะทุกข์มากจนทนไม่ได้ลักษณะอย่างนี้ก็เชื่อว่าเขาคงยังไม่สบายนะเมื่อทราบว่าเขาคงจะยังไม่สบายแล้วเราจะลงไปด้วยเนี่ยนะมันจะช่วยกันไม่ได้นะแล้วก็ไม่ได้พบกันด้วยไม่ได้พบกันอย่างที่หวังด้วยจะไปร่วมทุกข์ด้วยกันก็ไม่ได้ร่วมคือมันทุกข์ด้วยกันแต่ไม่เจอกันเหมือนทำผิดนะมันอยู่เข้าคุกเข้าเรือนจำแต่ไปอยู่คนละแดนเพราะฉะนั้นถ้าจะรักเขาจริงๆแล้วก็จะช่วยเหลือเขาเนี่ยควรจะรักษาตัวให้เป็นสุขแล้วทำบุญนะอยู่ในภพภูมิของความเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยแล้วทำบุญทำกุศลอุทิศให้อย่างนี้จึงจะมีโอกาสที่จะช่วยสามีเราได้สามีเราเนี่ยกับเรามีใจผูกพันกันอยู่ดังนั้นเวลาเราทำบุญอะไรเราทำบุญอะไรแล้วก็อุทิศให้กับสามีเนี่ยนะโอกาสที่สามีจะรับรู้แล้วก็อนุโมทนามีโอกาสมากเพราะความผูกพันทางจิตใจระหว่างสามีภรรยาเนี่ยมันมีโอกาสเอื้อให้รับรู้ได้ถ้าคิดจะช่วยนะก็คือรักษาชีวิตของเราเอาไว้ทำ
ทำบุญทำบุญเนี่ยลองประเมินว่าสามีเราเนี่ยเป็นทุกข์เรื่องอะไรเราก็ทำบุญในเรื่องแนวนั้นไปให้สามีไม่รู้เหมือนกันว่าสามีเรามีความติดใจอะไรทุกเรื่องอะไรนะโยมเป็นภรรยาก็น่าจะพอจะทราบอยู่นะเช่นว่าอาจจะผิดหวังเรื่องความสัมพันธ์กับญาติสมมตินะฮะผิดหวังเรื่องความสัมพันธ์กับญาติแทนที่เราจะไปตั้งตัวเป็นศัตรูกับญาติเราก็ไปทำดีกับญาติไปทำดีกับญาติสมานสามัคคีกันในหมู่ญาติด้วยกันพูดดีทำดีให้ทานไม่ได้ให้พระอย่างเดียวนะให้ทานกับญาติด้วยก็ได้สงเคราะห์ญาติแล้วก็ทำให้สมานสามัคคีกันหรือว่าอาจจะผิดหวังในเรื่องในครอบครัวของเขาเองอาจจะไปทะเลาะกับพ่อแม่แล้วก็ไปประสานสามัคคีกับพ่อแม่ของเขาสมมตินะฮะก็ดูว่าอะไรที่มันเป็นเหตุให้เขาทนไม่ได้ทุกข์จนทนไม่ได้หรือว่าเป็นเขาเองอาจจะป่วยสมมตินะครับป่วยแล้วก็ทนเวทนาของตัวเองไม่ได้เราก็ทำบุญในแง่ว่าไปสงเคราะห์คนป่วยตามโรงพยาบาลแล้วก็อุทิศบุญที่เราได้สงเคราะห์คนป่วยเนี่ยให้กับเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าทำบุญและอุทิศให้แล้วถ้ามันตรงประเด็นกับที่เขาต้องการเนี่ยก็จะทำให้เขาอนุโมทนาแล้วก็ได้ผลได้ดียิ่งขึ้นอย่าเอาตัวเองลงไปนะเหมือนกับว่าอยู่ในหม้อต้มเดือดเดือดเนี่ยนะกบตัวหนึ่งหล่นไปในหม้อนะกบอีกตัวจะโดดลงไปในหม้อเพื่อช่วยกบตัวแรกเนี่ยนะมันก็ตายด้วยกันทั้งคู่ไม่สามารถจะช่วยกันได้มันอยู่ในหม้อเดียวกันก็จริงแต่ไม่เจอกันแล้วนี่ก็แม้มันคือตายด้วยกันไปแล้วไม่รับรู้อะไรกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดที่จะฆ่าตัวตายเพื่อหวังจะไปอยู่ด้วยกันนะมันจะไม่สมหวังแล้วก็เป็นความคิดที่พลาดเลยเพราะนอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้พอเราตายไปอย่างเงี้ยนะแล้วใครจะมาช่วยเราแล้วใครจะทำบุญให้เรามันก็หมดอะเราเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราเข้าใจกันเขาตายไปเราควรจะเป็นหลักอยู่ณตรงนี้นะเราควรจะเป็นหลักอยู่ณตรงนี้ทำบุญทำกุศลหรือว่าทำหน้าที่ของเราให้มันเป็นประโยชน์กับมนุษย์ทั้งหลายกับญาติกับคนกับสังคมนะทำประโยชน์เมื่อไรนึกได้ว่าเรามีประโยชน์เราอุทิศส่วนบุญอันนั้นให้กับสามีของเราศีลไม่เคยรักษาก็รักษาสมมตินะถ้าไม่เคยรักษาก็รักษาถ้ารักษาศีลแล้วก็พัฒนาชีวิตให้มันงอกงามให้มันดีงามขึ้นมานะรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้ทานรู้จักทำกรรมฐานขึ้นมาแต่สำหรับสามีเนี่ยนะถ้าเราจะทำบุญในแง่ที่ว่าจะให้ถึงสามีได้ง่ายๆก็ควรทำบุญที่มันเป็นรูปธรรมเห็นง่ายหน่อยจะมานั่งสมาธินะเราเองก็ไม่พร้อมตอนนี้จิตใจเราเองก็ไม่พร้อมคล้ายๆกับว่ามันก็มีความเศร้าหมองอยู่อยู่ๆจะให้มานั่งเฉยๆนะเดี๋ยวจะกลายเป็นก็เรียกอะไรซึมเศร้าหากิจกรรมทําดีกว่าหากิจกรรมให้มันเป็นประโยชน์แล้วอุทิศแรงกายแรงใจที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยเมื่อทําไปแล้วมีคนได้รับประโยชน์มีสังคมได้รับประโยชน์อุทิศบุญอันนั้นน่ะให้กับสามีของเราอย่างนี้จะดีกว่ามีประโยชน์กว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะช่วยได้มากกว่าอย่างน้อยๆเหมือนกับมีคนตกไปเนี่ยนะเราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็โดดไปนั่นก็ช่วยไม่ได้ถึงจะว่ายน้ำเป็นแต่น้ำมันเชี่ยวเราโดดไปก็อาจจะตายด้วยกันทั้งคู่อยู่ข้างบนบกเนี่ยหาอุปกรณ์อะไรที่จะส่งไปให้เขาได้เกาะอย่างเงี้ยยังง่ายกว่าหาห่วงยางหรือหาเชือกโยนไปให้เขาเกาะเนี่ยแล้วก็ช่วยกันมันดีกว่าที่เราจะโดดลงไปแล้วก็ตายด้วยกันทั้งคู่อย่างนี้ก็หวังว่าน่าจะพอจะช่วยเตือนสติได้นะถ้าโยมยังฟังอยู่นะ
ถ้าไม่ได้ฟังก็ถ้าใครทราบว่าเพื่อนเราเป็นแนวนี้ก็ช่วยไปเตือนๆบอกอาจารย์กิจเตือนไว้ว่าอย่าไปฆ่าตัวตายนะถ้าตายเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยและช่วยตัวเองไม่ได้ด้วยช่วยเขาก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้แล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยมันผิดหวังทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะอย่าทำอย่างนั้นดีกว่ารักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้เอาสภาวะอัตภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยทำประโยชน์ให้เกิดกับตนให้เป็นบุญขึ้นมาแล้วอุทิศส่วนบุญยังมีโอกาสที่จะช่วยสามีของเราได้ครับนิมนต์คำถามต่อไปครับครับคำถามต่อไปครับเป็นคำถามที่ฝากมาจากอาจารย์ทิพกรเหมือนกันครับเป็นคำถามของโยมที่ถามมาใน Facebook ของวัดค่ำกิจสนาธรรมรามถามมาว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดมรรค8วรรคมีองค์8ครับเรียงตามข้อ1ถึงข้อ8ก็คือข้อ1ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงข้อ8สัมมาสมาธิแต่ถามว่าทำไมปฏิบัติไม่เรียงไปตามนั้นครับทำไมจะไม่เรียงผมว่าเรียงนะฮะทำไมโยมคิดว่าไม่เรียงโยมคิดว่าจะไปเริ่มที่ไหนเหรอมันก็ต้องเริ่มที่สัมมาทิฏฐินะเพียงแต่ว่ามันตัวสัมมาทิฏฐิมันเป็นนามธรรมไงเราจะมาปฏิบัติได้เราต้องเห็นถูกเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมอย่างน้อยๆนะสัมมาทิฏฐิมันมี2ระดับมี2ระดับระดับโลกิยะคือยังแม้จะมีสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะกับสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระก็คือระดับที่ว่าเห็นอริยสัจบรรลุมรรคผลเนี่ยทีนี้สัมมาทิฏฐิในแง่ที่ว่าโลกิยะเนี่ยนะก็คือเห็นว่าบุญมีบาปมีเห็นว่าคุณของพ่อแม่มีเห็นว่าชาตินี้ชาติหน้ามีเห็นว่าทำกรรมดีย่อมได้ดีทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่วเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนะแม้จะยังไม่เห็นด้วยตาทิพย์อะไรของตัวเองเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าอ้าวการที่จะมาพัฒนาจิตใจในแง่ที่ว่ามาทำสมถกรรมฐานด้วยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยได้ผลแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นได้จึงมาปฏิบัติเราจะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมานั่งแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมมันก็คือมีสัมมาทิฏฐินำมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มีแขวนป้ายเท่านั้นเองมันเป็นคุณภาพทางใจเป็นตัวนำเข้ามาไม่ใช่ว่าไม่มีสัมมาทิฏฐินะโยมอาจจะคิดว่าอ้าวเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วทำไมเวลาถึงการปฏิบัติแล้วให้มาเดินจงกรมให้มานั่งสมาธิจริงๆเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นตัวจูงมาปฏิบัติถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่มาใช่ไหมถ้าไม่มีความเห็นถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่มามาทำไมทำแล้วได้อะไรมันอย่างเงี้ยก็ไม่มาถึงตัวจะอยู่ในวัดนะก็ไม่ทำไม่เชื่อโอ้ยโง่พวกนี้โง่เลยก็ไม่ทำนึกออกไหมมันมาจากสัมมาทิฏฐินำมาก่อนมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็นำมาอย่างนี้แหละกว่าจะมานั่งสมาธิได้ผลก็ต้องมีศีลที่ดีจะไปเอะอะโวยวายคนชาวบ้านก็เดือดร้อนก็ไม่มีสมาธิก็งงหงุดหงิดกันก็ต้องมีศีลดีมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเริ่มจากเอาแบบโลกๆก่อนระดับทุกอย่างเลยทุกข้อเนี่ยสัมมาทั้งหลายเนี่ยมันมีระดับโลกิยะกับโลกุตระโลกิยะคือยังเป็นระดับของปุถุชนแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นมรรคผลถึงขั้นมรรคผลเมื่อไหร่เนี่ยสัมมาต่างๆนั้นมันจะกลายเป็นโลกุตระก็คือถ้าเกิดมรรคผลขึ้นมาครั้งแรกมันก็คือเป็นโลกุตระเลยในคราวนั้นมรรคมีองค์8ทั้งหลายก็จะกลายเป็นสัมมาระดับโลกุตระสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระสัมมาสังกัปปะระดับโลกุตระไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสัมมาสมาธิมันไม่ใช่ว่าไม่มานะไม่ใช่ว่าไม่มีในการที่เราจะมาเริ่มต้นปฏิบัติอะไรนะมันมีแฝงอยู่แล้วเพียงแต่เราอาจจะยังไม่สังเกตมีสัมมาทิฏฐิอย่างที่ว่าเนี่ยเรียกว่าเหมือนเป็นการรู้อยู่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลมองออกว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วใครเป็นบัณฑิตใครเป็นคนพาลนี่ก็คือสัมมาทิฏฐินะเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับโลกิยะ
เราจึงไม่ไปคบคนพาลเราจึงมาคบบัณฑิตมาคบหาครูบาอาจารย์เราจึงมาพัฒนาตนให้เข้ากันได้กับบัณฑิตทั้งหลายเราจึงนำตนมาใกล้ชิดมาฟังธรรมเรามาลองปฏิบัติแล้วมองไม่เข้าใจจึงมาถามไอ้เนี่ยตรงเนี้ยก็มาจากสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระมันไม่ใช่เอ้ยขออภัยสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะระดับโลกุตระจะเกิดขึ้นตอนที่บรรลุมรรคผลเกิดขึ้นมามีโสดาปัตติมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคมันจะมาตอนนี้ที่เป็นระดับโลกุตระนะนั้นอย่าเข้าใจว่าที่เราทำกันอยู่เนี่ยไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิมาปนเลยมันมีอยู่นะครับมีคำถามอื่นไหมครับครับมีคำถามเข้ามาครับจากโยมนัทนีครับจังหวัดปทุมธานีถามมาว่าอยากทราบว่าเหตุที่ทำให้มีสุขภาพดีพระพุทธเจ้าสอนไว้มีบ้างหรือไม่ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทำบุญในแง่ว่าถวายยารักษาโรคที่จะเป็นผลแบบชัดๆเลยนะฮะอันนี้อ้างอิงมาจากชีวประวัติของท่านพากุละท่านพากุละเนี่ยเป็นเอตทัคคะในด้านที่ว่าไม่มีโรคท่านบวชเมื่ออายุ80ตลอดเวลาเป็นคฤหัสถ์ไม่มีโรคเลยบวชอายุ80ถ้าเป็นเรายุคนี้ก็ชรามากแล้วนะแต่ท่านบวชอายุ80เนี่ยอุปชาดูแล้วยังแข็งแรงอนุญาตให้บวชแล้วท่านก็บวชอยู่80พรรษาหมายความว่ายังไงท่านมรณภาพในตอนอายุ160ปีแล้วตอนที่เป็นพระตลอด80พรรษาไม่ป่วยเลยเนี่ยเราอายุประมาณเท่านี้นะตากล้องอายุเท่าไหร่ผมเองเนี่ยอายุเท่านี้ก็ป่วยไม่รู้มากี่ครั้งแล้วนะนี่แสดงว่าไม่ค่อยได้ทำบุญในแง่ของยารักษาโรคหรือว่าไม่ได้ไปสงเคราะห์คนป่วยคนเจ็บไข้อย่างเงี้ยแต่ท่านพากุละเนี่ยทำบุญแล้วในอดีตชาติเนี่ยนะท่านเป็นฤาษีนะเป็นฤาษีรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทีนี้เกิดร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าอาพาธป่วยอยู่ในป่าพอฤาษีซึ่งเป็นอดีตชาติของท่านพากุละทราบเนี่ยท่านก็ไปหาสมุนไพรมาทำยาถวายอย่างเงี้ยได้เนื้อนาบุญที่ดีด้วยจิตใจที่ทำต้องการจะสงเคราะห์พระพุทธเจ้าเลยนะให้พระองค์หายจากอาพาธนี่ไม่ใช่ชาติเดียวด้วยอีกชาตินึงมาเจอคราวนี้พระพุทธเจ้าไม่อาพาธแต่ภิกษุทั้งหลายอาพาธมีพระพุทธเจ้ากับอัครสาวกเท่านั้นเองบ้างที่ไม่อาพาธมีแต่ว่าหมู่สงฆ์ทั้งหลายเนี่ยอาพาธป่วยกันหมดเลยแพ้อาหารหรือแพ้อะไรมันก็ไม่ทราบในป่าเนี่ยฤาษีท่านรู้ฤาษีที่เป็นอดีตชาติของท่านพากุละเนี่ยพอทราบก็ไปปรุงยาแล้วปรุงยาเป็นจำนวนมากเลยเพื่อถวายแก่หมู่สงฆ์สมัยนั้นก็ไม่ใช่ว่ามีแค่10-20มีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าเยอะมากท่านก็อุตส่าห์ไปหาแต่ตอนนั้นท่านทำอภิญญาได้แล้วนะท่านก็เหาะไปหาพวกสมุนไพรต่างๆจนได้ครบเขาเรียกว่าครบตำรับยาแล้วก็ยังมีปริมาณมากพอที่จะทำเผื่อแผ่ให้กับหมู่สงฆ์ด้วยถือว่าเป็นงานใหญ่มากเลยแต่ท่านก็ทำจนสำเร็จเรียกว่ามีการทำบุญในแง่ของการถวายยารักษาโรคยุคนี้เราก็ทำได้ยุคนี้เราก็ทำได้คนกำลังป่วยอยู่เนี่ยแล้วก็ไปกำลังมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราก็ไปทำบุญด้วยอะไรบ้างเป็นทำบุญด้วยรวบรวมทุนมาซื้อเครื่องมือแพทย์เงี้ยหรือว่ารวบรวมทุนมาซื้อยารักษาโรคหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆให้กับแพทย์ในการป้องกันโรคเนี่ยหรือกับให้กับผู้ป่วย
สามารถทำได้อันนี้ก็เป็นเหตุอันนึงที่เราจะมีอานิสงส์ทำให้เราเนี่ยพ้นจากโรคภัยต่างๆเวลามีคนป่วยมีคนบาดเจ็บคนไข้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปดูแลเจอคนได้รับอุบัติเหตุตามท้องถนนเนี่ยถ้าเราเจอเราจะทำไงเมินหน้าหนีโอ้ไม่ใช่ธุระของฉันเดี๋ยวปอตึ้งมาหรือว่ามูลนิธิมาเงี้ยให้เขาทำเราไม่สนใจเลยเนี่ยแล้วก็พลาดโอกาสในการที่จะสร้างบารมีหรือสร้างบุญกุศลในการที่จะให้มีอานิสงส์ให้เราได้ป่วยน้อยลงหรือป่วยแล้วหายง่ายขึ้นหรือไม่ป่วยไปเลยอย่างท่านพากุลาเนี่ย160ปีไม่มีป่วยเลยพอถึงเวลาท่านก็มรณภาพแบบไปง่ายๆไม่มีการป่วยไม่มีก็เรียกอะไรไม่มีวิบากในแง่ของสังขารที่จะมาเกิดความเจ็บป่วยเลยลองดูว่าถ้าเราถือเอาปฏิปทาของท่านผู้เป็นเอตัฏฐคะคือเป็นเลิศในด้านไม่เจ็บป่วยเนี่ยนะเราก็ลองดูว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแพทย์หรือจะเป็นฝ่ายผู้ป่วยอย่างเงี้ยนะเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างนี้เราอาจจะทำหน้าที่เป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นคนคอยดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะเราก็ดูแลอย่างดีทำหน้าที่นั้นอย่างดีปรารถนาให้เขาพ้นจากภาวะแห่งความเจ็บไข้นี้ทำด้วยใจกรุณาพอทำอย่างนี้มันก็มีอานิสงส์เหมือนกันเรียกว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับการที่จะทำให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหายจากโรคนั้นหรือมีสุขภาวะคือสุขภาพดีขึ้นก็ทำสิ่งนั้นด้วยใจกรุณาแล้วก็ด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเนี่ยต่อไปก็จะมีอานิสงส์ในแง่ที่ว่าถ้าเราจะป่วยก็จะหายง่ายหมอหาสาเหตุในการรักษาได้รวดเร็วหรือบางทีถ้ามากกว่านั้นก็คือมันก็ทำให้ไม่ป่วยไปเลยมีสุขภาพดีหมดเหตุปัจจัยหรือหมดวิบากที่จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้แล้วก็มีประวัติของท่านพากุละเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่ามีคนที่เกิดมาแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกับเขาเลยมีอยู่นะมีอยู่ครับมีคำถามอื่นไหมครับครับมีคำถามมาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามจังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าการใส่บาตรทุกๆครั้งต้องใส่น้ำไปด้วยหรือไม่ถ้าไม่ใส่น้ำไปด้วยเขาจะไม่มีน้ำทานใช่ไหมครับหรือว่าเราจะอุทิศบุญให้กับญาติแล้วญาติไม่มีน้ำงั้นหรือเปล่าอาจจะสองแง่เลยก็ได้นะคือประเด็นเรื่องการใส่น้ำในคราวที่เราใส่บาตรเนี่ยนะผมทันเหตุการณ์ตอนนั้นคือตอนนั้นจะมีเทปที่มีคนเล่าว่าเขาเนี่ยตายแล้วฟื้นแล้วก็ไปพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำบุญหิวน้ำวันนี้นะแต่ก็ไม่ได้กินมีนึกขึ้นได้ว่าตัวเองทำบุญเรื่องน้ำหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วก็เลยได้กินน้ำหน่อยหนึ่งก็เลยกลับมาพอฟื้นมาก็มาบอกกับคนทั้งหลายว่าเวลาทำบุญใส่บาตรเนี่ยใส่น้ำด้วยอันนี้เนี่ยเป็นเรียกอะไรความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะเราไม่ต้องมาถวายน้ำกับพระตอนที่ท่านบิณฑบาตก็ได้อันนี้จากประสบการณ์ของพระด้วยกันเองเนี่ยนะแล้วเท่าที่คุยกับพระด้วยกันมาเนี่ยนะตั้งแต่มีเทประลึกชาติอันนั้นมาเนี่ยนะพระท่านหนักมากเลยเวลาบิณฑบาตเพราะน้ำเวลาโยมใส่เนี่ยนะก็กลัวว่าตัวเองจะอดน้ำก็ใส่เยอะแล้วน้ำนั่นคือมันหนักที่ภาษาไทยเรียกว่าน้ำหนักมันหนักจริงๆน้ำหนักเวลาใส่บาตรข้าวถุงแกงถุงขึ้นมานะพอใส่น้ำหนึ่งขวดเนี่ยนะมันแล้วคนเดียวไม่ว่าเป็นหลายหลายคนเข้าเนี่ยนะพระท่านก็ไม่ได้มีลูกศิษย์กันทุกท่านใช่ไหมเวลาท่านไปบางทีท่านก็ไปรูปเดียวไปแล้วก็มีแต่บาตรอย่างมากก็มีย่ามมันเป็นเรื่องลำบากของท่านมากที่จะอะไร
หิ้วน้ำหรือสะพายน้ำไปรอบตลาดแล้วก็กลับวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากสำหรับท่านจริงๆแล้วนะตอนใส่บาตรเนี่ยที่จำเป็นจริงๆก็คืออาหารส่วนน้ำเนี่ยเราไปทำทีหลังได้เราไปถวายทีหลังเราไปทำบุญในแง่ของที่เก็บน้ำหรือไปเอาน้ำไปถวายที่วัดอย่างนี้จะสะดวกมากกว่าอันนี้จากมุมมองของพระนะโดยความจริงแล้วเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหาตรงนี้เขาก็ใส่บาตรใส่บาตรใส่ข้าวใส่แกงนะเวลามีงานวัดเขาก็ไปวัดแล้วก็ทำบุญเรื่องน้ำก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็จะถ้าในสมัยพุทธกาลเลยเนี่ยเห็นพระมาบิณฑบาตผ่านบ้านเนี่ยนะบางบ้านก็นิมนต์เข้าบ้านเลยก็ถวายครบเลยอิ่มกันในบ้านนั้นเลยมาบิณฑบาตบ้านนี้แล้วก็อิ่มไปเลยคล้ายๆกับว่าเลี้ยงทั้งข้าวกับน้ำถ้ามีขนมกับขนมด้วยผลไม้กับผลไม้ด้วยเรียกว่านิมนต์มาแล้วก็ให้อิ่มณที่นี้แล้วก็กลับวัดได้เลยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าธรรมเนียมนิยมในสมัยพุทธกาลทำอย่างนี้ปัจจุบันเนี้ยในเมืองไทยเหมือนก็ไม่ค่อยมีอย่างนี้ใช่ไหมถ้าจะให้สะดวกจริงๆนะฮะไม่ต้องใส่น้ำตอนบิณฑบาตตอนพระบิณฑบาตก็ได้เรามาใส่กันตอนที่เรามาเข้าวัดแล้วก็เอาน้ำมาถวายเพื่อความสะดวกกับพระนะฮะเวลาท่านไปบิณฑบาตถ้าไม่มีลูกศิษย์เนี่ยมันจะลำบากท่านในการที่จะหิ้วน้ำขวดหนึ่งลิตรก็1กิโลประมาณนั้นใช่ไหมหลายคนหลายลิตรก็อันนี้น่าเห็นใจจริงนะบางท่านก็อายุมากนะพระท่านบางท่านก็อายุมากไปแบบไม่มีลูกศิษย์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าเห็นใจมากเลยเอาข้าวกับข้าวเนี่ยหรือว่ากับข้าวผลไม้ก็ช่วยปลอกให้ท่านหน่อยช่วยปลอกช่วยหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยไม่ใช่ว่าท่านมาองค์เดียวแล้วถวายแตงโมทั้งลูกลำบากท่านเหมือนกันนะก็อนุโมทนาในแง่ว่าท่านโยมมีจิตใจอยากจะถวายนะแต่ดูเรียกว่าดูความสะดวกของท่านในการที่ท่านจะเดินต่อไปหรือเดินกลับวัดนะดูให้อำนวยความสะดวกท่านนิดนึงแตงโมยังพอว่าทุเรียน1ลูกนี่ก็หิ้วมาเดินไม่ดีตีขาเป็นลายนะก็ดูความเหมาะสมเอาละกันฮะเอาเป็นว่าถ้าเราใส่น้ำแล้วก็นิยมใส่น้ำกันทั้งหมดเนี่ยพระลำบากเราควรจะใส่เฉพาะข้าวกับแล้วก็ของหวานหรือผลไม้แล้วก็ส่วนน้ำเนี่ยเราไปถวายท่านที่บ้านเอ้ยที่วัดดีกว่าครับได้โอกาสเข้าวัดด้วยมีคำถามอื่นไหมครับครับมีคำถามมาจากโยมเดชจังหวัดปทุมธานีครับถามมาให้อาจารย์ช่วยตอบช่วยอธิบายคำสองคำนี้ด้วยนะครับคำแรกสัจจานุโลมิกยานครับคืออีกคำหนึ่งญาณทัศนะวิสุทธิครับฮะ สัจจานุโลมิกยานเนี่ยเป็นญาณเมื่อเราเจริญวิปัสสนาเมื่อเราเจริญวิปัสสนาเห็นความเกิดดับเห็นความบีบคั้นของรูปของนามจนเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี่เป็นหน่ายในแง่ของเจริญปัญญานะเป็นนิพพิทาญาณเห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดอยากจะพ้นไปจนกระทั่งก่อนจะมาสัจจานุโลมิกญาณเนี่ยมันจะเกิดญาณตัวหนึ่งสำคัญมากคือสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณแปลว่าความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายเวลาเราปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเมื่อมีสติรู้ทันเรามักจะไม่เป็นกลางในการรู้อันนั้นเวลามันปรุงดีเราก็อยากจะให้มันดีเรื่อยๆปรุงเป็นแสงสว่างอยากให้สว่างไปเรื่อยๆนะปรุงแล้วมีสุขก็อยากให้สุขไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะถ้าปรุงแล้วไม่ดีเกิดทุกข์อยากให้มันหายไปเร็วๆมันเกิดอะไรที่ไม่ดีเป็นอกุศลอะไรขึ้นมาก็อยากให้มันหายไปเลยคือไม่เป็นกลางต่อการรู้สภาวะอันนั้นสภาวะต่างๆเป็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้น
เราเจริญสติรู้ทันมันแล้วเนี่ยนะกว่าจะเกิดสังขารุเปกขาญาณได้มันต้องเกิดปัญญาในแง่ที่ว่ารู้ทันสภาวะต่างๆว่ามันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้มันมีเหตุก็เกิดมีเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เกิดเห็นอนัตตาของสภาวะทั้งหลายเงี้ยก็ยอมที่จะปล่อยให้มันเป็นยอมที่จะปล่อยให้มันเป็นคือมันจะดีก็จะรู้มันไม่ดีก็จะรู้ก็กลายเป็นว่ามีการรู้แต่ไม่เข้าไปแทรกแซงรู้แบบไม่แทรกแซงก็เรียกว่ารู้ด้วยอุเบกขามันจะมีถ้าไม่อุเบกขามันก็จะเข้าไปแทรกแซงแง่ใดแง่หนึ่งพอตรงนี้พอเรารู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางพอรู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันจะเป็นการเอื้อให้เกิดญาณอีกตัวหนึ่งที่โยมถามมาสัจจานุโลมิกญาณคือมันจะรู้เลยว่าสภาวะที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเพียงขันหนึ่งขันหนึ่งนะก็คือมันอยู่ในถ้าเป็นรูปขันก็เพียงก้อนทุกก้อนหนึ่งถ้าเป็นนามขันจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็ตามที่รู้เนี่ยมันก็เป็นเพียงขันที่เป็นกองทุกอันหนึ่งมันก็คือเข้าไปอนุโลมเข้าไปในรู้ในเรื่องของสัจจะอริยสัจจะอริยสัจจะมีอะไรบ้างก็มีทุกขสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขอริยสัจในข้อที่1นะทุกขอริยสัจข้อที่2ทุกขสมุทัยอริยสัจข้อที่3ทุกขนิโรธสัจข้อที่4คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจพูดง่ายๆคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ย4อย่างด้วยกันเวลาเราเห็นสภาวะต่างๆมันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าไม่ว่ารูปไม่ว่านามไม่ว่ากายไม่ว่าใจเนี่ยมันก็เป็นเพียงขันธ์และก็มองเห็นว่ามันเป็นเพียงทุกข์เป็นก้อนทุกข์ที่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าด้วยญาณที่จากการเห็นด้วยใจเป็นกลางมันก็ส่งต่อมาถึงว่ามันเริ่มมองแล้วก็เทียบเคียงด้วยเองนะด้วยจิตเองมันเข้าใจไปในแง่ของอริยสัจเวลาเห็นตัณหาก็เห็นเลยว่านี่เป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์เวลาเห็นแล้วมันดับไปก็รู้เลยว่านี่แม้แต่แวบนั้นมันคือนิโรธขณะหนึ่งแล้วรู้เลยว่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันคือมรรคคือมันเกิดปัญญาด้วยตัวเองปัญญาตัวนี้มันเป็นความเข้าใจไม่ใช่คิดเอาเป็นความเข้าใจจากการเห็นมาตั้งแต่แรกเลยว่ามีสภาวะเกิดขึ้นจริงพอรู้ทันมันก็ดับไปเห็นมันเกิดดับเห็นเกิดเห็นดับนะฮะจนเห็นในแง่ดับเห็นว่ามันถูกบีบคั้นเห็นมันจนรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายเรียกว่ามันพัฒนาไปตามขั้นตอนที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่สังขารุเปกขาญาณตัวนี้เป็นตัวตัดสินเลยเมื่อเกิดสังขารุเปกขาญาณแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้สร้างบุญบารมีมากจนดีเกินไปหรือไม่ได้มีอกุศลอะไรขวางกั้นนะก็จะก้าวข้ามมาถึงสัจจานุโลมิกญาณแล้วพอสัจจานุโลมิกญาณแล้วก็จะเกิดญาณข้ามภพข้ามโคตรอย่างข้ามโคตรโคตรภูญาณอันนี้มันจะเป็นตามระดับมันไปเองเลยเป็นลำดับของมันที่ว่าถ้าไม่ดีเกินไปหรือไม่แย่เกินไปก็คือถ้าดีเกินไปก็คือว่าสร้างบารมีมาเพื่อจะไปเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งก็คือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นระดับพระโพธิสัตว์พอถึงตรงนี้นะครับพอถึงสังขารุเปกขาญาณแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่ไปต่อก็รู้อยู่ว่าอย่างเงี้ยนะเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยเนาะเห็นอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ายังมีงานที่จะต้องทําต่อมีงานใหญ่ที่ต้องทําต่อก็เรียกว่ามันไม่ตัดเข้าไปรู้อริยสัจมันไม่มีระดับโลกุตระมาเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าเกิดโลกุตระขึ้นมามันจะกลายเป็นว่าจะไปเป็นพระโสดาบันงานที่ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็เป็นอันยกเลิกไปประมาณนี้กับอีกอย่างนึงคือมีอกุศลกั้นขวางก็คือว่าบางทีไปทำอนันตริยกรรมเนี่ยไปทำอนันตริยกรรมเช่นว่า
ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเป็นบาปหนักมากแม้จะทำกุศลมาเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมาถึงระดับนี้แล้วพอถึงตรงนี้นะอกุศลมันดึงเอาไว้ไปไม่ได้นะเหมือนอย่างที่พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระโอษฐ์โดยตรงเลยแล้วก็ปัญญาระดับนั้นเนี่ยถ้าฟังสามัญญผลสูตรอันนั้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอาชาติศัตรูไม่ได้ทำปิตุฆาตการฟังธรรมในคืนนี้อย่างน้อยๆต้องได้โสดาบันแต่เพราะไปทำปิตุฆาตไปทำอนันตริยกรรมเข้าอนันตริยกรรมนั้นเป็นตัวปิดกั้นขัดขวางไม่ให้จิตของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเกิดบรรลุมรรคผลทั้งที่ว่าบารมีก็ดีปัญญาก็ดีแล้วก็ได้ฟังทำเอื้อต่อการบรรลุมรรคผลแต่ก็ไม่บรรลุแต่กระนั้นก็ยังมีประโยชน์มีประโยชน์ทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเกิดศรัทธาแล้วก็มีความใฝ่ที่จะชำนุบำรุงพระศาสนาก็สร้างบุญกุศลมากมายเหมือนกันทีนี้อันนี้เรื่องเป็นเรื่องของสัจจานุโลมิกญาณมีอีกคำอะไรนะฮะอีกคำอะไรนะธรรมรับญาณทัศนะวิสุทธิครับหลังจากที่บรรลุมรรคผลแล้วมันก็จะมีการเขาเรียกอะไรปัจจเวคขณะญาณก่อนมีปัจจเวคขณะญาณรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าพอรู้ว่าเขาเรียกว่าหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วไอ้ตอนรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวญาณทัศนะวิสุทธิมีการทบทวนไปปัจจเวคขณะญาณแล้วก็รู้ว่าเราเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะไม่มีคำพูดนะไม่ใช่คำอาจจะไม่บอกว่าบรรลุธรรมแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันรู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงถ้าถึงขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเกิดอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยมันจะรู้อยู่ว่าหมดแล้วไม่มีงานอะไรที่ต้องทำมากกว่านี้แล้วงานที่จะให้เกิดความพ้นทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอีกแล้วคือจะรู้ได้ตัวเองแม้ไม่มีใครมาบอกก็จะรู้ได้ว่าหมดแล้วจบเขาเรียกว่าจบพรหมจรรย์ท่านจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าจะไปคุยกันถามกันระหว่างผู้ที่บรรลุด้วยกันก็คุณสงสัยคุณหายสงสัยแล้วใช่ไหมประมาณนี้คือคำว่าพระอรหันต์เนี่ยเราเป็นฝ่ายเรียกหรือว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าลำดับของการพัฒนาจิตใจเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้เวลาบรรลุมรรคผลจะเป็นลำดับสำหรับคนที่ไปทีละระดับก็จะเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์นี่คือขั้นสุดท้ายแต่พอผู้ที่บรรลุในขณะที่บรรลุนั้นอ่ะมันไม่มีขึ้นซูเปอร์อิมโพสไม่มีขึ้นบรรยายว่าขณะนี้เรียกว่าอะไรหรือไม่มีป้ายมาแขวนคอว่าขณะนี้เรียกว่าอะไรมันเป็นเพียงความเข้าใจแล้วก็เมื่อตอนที่เกิดญาณทัศนวิสุทธิมันก็รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าอยู่ในขั้นของโสดาบันก็จะรู้ว่าใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในแง่ของปัญญาแล้วมันละอะไรไปบ้างถ้าถึงขั้นสกิทาคามก็จะรู้ว่ากิเลสที่เคยมีหนาแน่นมากเลยตอนเป็นโสดาบันไอ้ตอนนี้มันเบาบางลงนะแต่ถ้าไม่บัญญัติอะไรมันก็ไม่เรียกว่าเป็นสกิทาคาพอเป็นพระอนาคามีก็จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็เรียกว่าไอ้ตอนนั้นมันจะรู้ว่าละอะไรไปแล้วบ้างอะไรที่มันบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจตรงนี้พอถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเรียกญาณทัศนวิสุทธิแบบเต็มภูมิเต็มฟอร์มเลยคือบริสุทธิ์เรียบร้อยทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีงานอะไรเหลืออีกแล้วแต่ละขั้นก่อนหน้านี้เนี่ยจะรู้ว่ายังมีงานอยู่เป็นพระโสดาบันก็ยังรู้ว่าแม้จะรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแต่ก็รู้ว่าโอ้โหยังมีงานอีกเยอะเลยรู้สึกว่ากิเลสยังเยอะมากเลยนะพอเป็นพระสกิทาคามีก็รู้นะกิเลสก็เบาบางแล้วแต่ยังมีงานอีกเยอะเลยยังมีงานต่องานละกามเป็นงานที่ยากมากเพราะว่าเราอยู่ในกามภูมิ
คุ้นเคยกับการเสพกามมากเลยกว่าจะให้จิตมันละกามได้มันงานไม่ง่ายเลยแม้จะเป็นพระอนาคามีแล้วถ้าท่านมีปัญญาแล้วก็ยังเห็นอยู่ว่าเอ๊แม้จะละกามได้แล้วนะแต่ว่าจิตเนี่ยมันยังเคลื่อนได้นะจิตมันมีการเคลื่อนมีการเข้ามีการออกแล้วท่านก็จะรู้สึกว่าอ้าวงานยังไม่จบงานยังไม่จบท่านก็รู้ว่าเมื่องานยังไม่จบก็ท่านก็ทําต่อจนกว่าจะถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยญาณทัศนวิสุทธิขั้นสุดท้ายจึงจะเป็นเรียกว่าเป็นญาณทัศนวิสุทธิแบบเต็มฟอร์มที่สุดเลยครับมีคําถามอีกมั้ยอื่นมั้ยครับครับมีคำถามมาทาง Facebook จากโยมที่ใช้ชื่อเพจว่าวิชิตถามมาว่าเรื่องดวงดาวย้ายลัคนามีผลกับชีวิตมากน้อยแค่ไหนการใช้ชีวิตจะดีจะร้ายขึ้นอยู่กับดวงดาวหรือเปล่าครับผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาครับย้ายอะไรนะลัคนาเลยนะครับครับบอกว่าสุนัขขัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตถังพรหมจาริสุสัตว์เหล่าใดประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีบูชาผู้ประพฤติพรหมจรรย์เมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องดีในขณะนั้นคิดดีเมื่อไหร่ก็ขณะนั้นก็เป็นฤกษ์ดีสำหรับเราทำดีเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นฤกษ์ดีสำหรับเราคือคิดดีทำดีพูดดีเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นฤกษ์ดีสำหรับเราดวงดาวจะทำอะไรกับเราได้เขาก็ส่งจรวดไปดูดาวดูดวงจันทร์ส่งไปถึงดวงดาวอังคารมันก็เป็นดาวของมันอยู่อย่างนั้นเองแม้จะไปเหยียบแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรอ่ะเราไปเหยียบดาวเราเห็นคนไปเหยียบดาวแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีอิทธิพลอะไรคนที่ถือเลิกถือยามเนี่ยมักจะพลาดโอกาสในการทำดีพลาดโอกาสในการทำงานให้สำเร็จลงไปเพราะมัวแต่รอเลิกยามในเมืองไทยเนี่ยมีนะฮะมีคณะทหารอยู่มีคณะที่จะปฏิวัติรัฐประหารเกรงว่าจะไม่สำเร็จก็ไปหาหมอดูเป็นอาจารย์ที่เขานับถืออาจารย์บอกว่าฤกษ์ดีเนี่ยนะที่จะทำให้สำเร็จคือตีห้าก็ตั้งกองกำลังเตรียมพร้อมตีห้าเริ่มปฏิบัติการข่าวรั่วไปถึงฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลจัดการตอนตีสามไอ้พวกรอตีห้ากลายเป็นกบฏไม่สำเร็จรอเลิกเลิกยามดีอย่างเงี้ยไม่สำเร็จอันนี้ไม่ได้เชียร์ฝ่ายไหนนะแต่บอกว่ามัวแต่รอเลิกยามทำงานไม่สำเร็จมีอยู่คนหนึ่งในสมัยพุทธกาลสาวคนหนึ่งถูกหนุ่มคนหนึ่งมาขอเป็ดอะไรเรียกว่าอะไรสู่ขอใช่ไหมสู่ขอไปเป็นภรรยามีมูลค่าอะไรให้กับทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงแล้วนัดหมายกันว่าถึงวันนั้นนะให้ทางบ้านฝ่ายหญิงน่ะส่งตัวไปหาฝ่ายชายคือเจ้าบ่าวพอถึงวันนัดมีคนมาทักวันนี้เลิกไม่ดีรอก่อนบอกฝ่ายหญิงบอกรอก่อนไปตอนนี้ไปไม่ดีถ้าไปตอนนี้นะชีวิตแต่งงานจะไม่ดีรอพรุ่งนี้ไอ้ฝ่ายชายก็รออ้าวทำไมไม่มาสักทีรอแล้วไม่มางั้นแต่งงานใหม่หาเจ้าสาวใหม่ปรากฏม่ายขันหมากไปเลยคนนั้นนะเจ้าสาวมัวแต่รอเลิกรอยามก็ทำให้อดได้สามีที่เป็นเศรษฐีคนนั้นไปเลยอันนี้เป็นเรื่องของผลเสียจากการที่เชื่อเรื่องฤกษ์ยามไม่ได้เชื่อเรื่องการว่าคิดดีพูดดีทำดีเมื่อไหร่เราก็จะเป็นผู้ที่มีโชคดีเมื่อนั้นคำว่าโชคดีจริงๆไม่มีนะในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีคำว่าโชคดีมีแต่
มีบุญดีมีโอกาสดีมีการพูดดีคิดดีมีการทำดีให้หาโอกาสที่จะคิดดีพูดดีทำดีต่อตนเองและต่อผู้อื่นดีกว่าครับนิมนต์ครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารธิตาสีโลโดยหลวงปู่บุญทันธิตาสีโลอาคาร6ชั้น114เตียงณโรงพยาบาลบึง3000อำเภอบึง3000จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่4เมษายน2564โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:30 นพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 10:30 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เวลา 11:30 ฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 13:00 พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารหลวงปู่บุญทันธิตสีโลท่านสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีพระบุญทันชาเพ็งบัญชีออมทรัพย์เลขที่057054-5210และธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลบึง 3,000 บัญชีออมทรัพย์เลขที่451-063-0964หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาเจริญธรรม090-945-8925
และ0985191665สร้างมหาทานบารมีสุขภาพดีทั่วหน้า
รดกธรรมคำครูที่จริงธรรมะนั่นน่ะพูดกันแล้วก็เป็นยาเป็นยาธรรมโอสถชนิดหนึ่งถึงเป็นยาแก้ปัญหาหัวใจสมมติว่าคนเรามีทุกข์การมีทุกข์เนี่ยมีเงินมีทองบางทีก็ยังทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกหรอกเพราะความคิดนั้นมันไม่หยุดคิดแต่สิ่งที่แก้ปัญหาหัวใจให้ตกได้ให้สงบให้สุขได้นะคือต้องหยุดใจตัวเองคิดได้ถ้าคนเราถ้ารู้จักปัญหาหัวใจตัวเองหยุดคิดได้สงบใจได้นั่นคือการแก้ปัญหาเหมือนกับหมอที่จะให้คนไข้กินยาได้นั้นต้องรู้สมุฏฐานว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรหมอจะต้องตรวจก่อนจะต้องวัดระบบหัวใจให้ตรวจให้รู้เอ็กซเรย์ให้รู้ก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ถ้าให้ยาส่งไปคนไข้นั้นตายได้ทั้งที่ยาหายกลับตายหรือกลับเพิ่มหนักฉะนั้นสมุฏฐานของใจคนเราก็เหมือนกันขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาอะไรที่ในหัวใจเราปัญทุกข์เรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญทุกข์เรื่องเงินเดือนหรือปัญหาเป็นทุกข์เรื่องไม่ได้สองขั้นหรือปัญหาเป็นทุกข์เพราะการทำงานไม่เข้ากันหรืออะไรเงี้ยเราก็ปัญหามันอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาอยู่ที่ใจเราทำไม่ได้การที่แก้ปัญหาเนี่ยเหมือนกับเราวางยาหมอวางยาคนไข้กินให้ถูกแต่ถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้าเลยท่านบอกปัญหาอยู่ที่หัวใจบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาปัญหาอยู่ที่คนไข้จะกินยาหรือเปล่าแต่จะเข้าแล้วสามารถจะบอกหมอหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นอะไรยอมรับให้รักษาหรือเปล่าแล้วจะปฏิบัติตามหมอหรือเปล่าถ้าทำได้คนไข้นั้นหายเร็วโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโรสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับอาจารย์เจริญครับเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจก็ตอนนี้ก็เข้าช่วงที่2ของรายการทราบว่ายังมีคำถามค้างอยู่นิมนต์ท่านอาจารย์นำขึ้นมานะครับมีคำถามมาจากโยมจุธาทิพย์จุธาทิพย์อยู่สุทธิสารกรุงเทพมหานครถามมาว่าพญามารมีตัวตนไหมและอยู่ในภพภูมิใดและการที่เข้ามาขัดขวางพระพุทธเจ้านั้นจะได้รับบาปหรือไม่ครับห้าอย่างมันมีขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารมัจจุมารแล้วก็เทวปุตตมารที่โยมถามมามันน่าจะอยู่ในเรื่องของเทวปุตตมารแล้วก็เข้าใจว่าเทวปุตตมารที่ว่าเป็นพญามารเนี่ยมีตัวตนจริงไหมหรือว่าเป็นเพียง
เป็นเพียงอะไรคำเปรียบเทียบจริงๆแล้วมันเป็นเพียงกิเลสเกิดขึ้นในใจหรือเปล่าใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อเขาจัดมาแล้วว่ากิเลสขอให้มารมีอยู่5อย่างและตัวที่เป็นเทวดาที่มาคอยกวนคนที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยมีอยู่จริงโดยเฉพาะมารที่เรียกว่าเป็นพญามารเนี่ยเป็นมารเราอย่าคิดว่าเป็นผีอะไรที่ไหนจริงๆเป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นกามาวจรในชั้นที่6เลยคือชั้นสูงสุดของกามาวจรเลยในชั้นสูงสุดของกามาวจรเนี่ยเรียกว่าปรนิมมิตวสวัสดีถ้าจะไล่ให้ทีละขั้นก็ขั้นแรกของชั้นแรกของสวรรค์เลยนะก็ชั้นจาตุมหาราชชั้นที่2ก็ชั้นดาวดึงชั้นที่3ชั้นยามาชั้นที่4ชั้นดุสิตชั้นที่5ชั้นนิมมานรดีชั้นที่6ปรนิมมิตวสวัสดีพญามารอยู่ชั้นที่6เนี่ยชั้นปรนิมมิตวสวัสดีชั้นที่6เนี่ยเทวดาเหล่านี้จะมีผู้นำสองฝ่ายคล้ายๆสภาเนี่ยนะเป็นผู้นำสองฝ่ายผู้นำฝ่ายธรรมะกับฝ่ายมารจะมีผู้นำสองฝ่ายอย่างนี้คือฝ่ายที่ไม่ได้ริษยาใครเห็นใครทำดีก็อนุโมทนาเป็นฝ่ายธรรมะฝ่ายมารเนี่ยเป็นเทวดาชั้นสูงสุดแล้วเนี่ยเกิดมีความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาคือรู้สึกว่าตัวเองสูงสุดอยู่ในชั้นสูงสุดในบรรดากามาวจรทั้งหลายไม่นับผมนะไม่นับชั้นผมในบรรดากามาวจรทั้งหลายเนี่ยอยู่ชั้นสูงสุดเลยก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ปรารถนาที่จะเห็นใครสูงไปกว่าเรากรณีอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสมัยยังเป็นพระมหาบุรุษเวลาท่านอยู่ในวังเนี่ยมารก็เขาก็เก่งนะแต่ว่าถ้าอยู่ในวังเนี่ยไม่มีทางตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามารไม่มากวนเลยเพราะว่าอยู่ในวังไปจนตายก็คงไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้อยู่ด้วยว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยพร้อมที่จะตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่ถ้ายังอยู่ในวังนะมารก็ไม่กวนเพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเพียงอาจจะเป็นคนเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังอยู่ต่ำกว่าพญามารโดยสถานะแต่นี้พอคิดจะออกบวชพญามารรู้เลยว่าถ้าออกบวชก่อนเนี่ยโอกาสที่จะบรรลุผู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมามีโอกาสเป็นไปได้ก็จึงไปขวางนี่มารทำงานครั้งแรกก็ตอนเนี้ยตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะคิดออกบวชออกบวช ตอนเนี้ยคนอาจจะคิดว่าอ้อมันก็อาจจะเป็นตีความว่ามารนี่ก็เป็นกิเลสทางใจคิดหวนระลึกถึงมานางพิมพาเห็นคิดหวนระลึกถึงพระราหุลแล้วแต่คนจะตีความตอนนี้ตรงนี้นี่ผมยกเอาไว้ไม่ว่าอะไรใครจะตีความอย่างนี้ก็ได้แต่นี้พอตอนอีกครั้งหนึ่งที่พญามารมากวนก็คือตอนที่พระองค์มาประทับนั่งที่โคนโพธิ์แล้วก็ระลึกถึงการปฏิบัติของท่านที่ผ่านมาไปอยู่กับอาราธดาบทอุทกดาบทฝึกฌานจนถึงได้ฌาน8แล้วเห็นว่าทางที่ดาบททั้งสองทำมาเนี่ยไม่ใช่ทางมันนึกถึงว่าไปทรมานตัวเองก็ไม่ใช่ทางแล้วทางมันอยู่ตรงไหนก็นึกถึงตอนที่ตนเองทำฌานตอนสมัยอายุ6ขวบโดยประมาณตอนที่เสด็จพ่อทำพิธีแรกนาขวัญคงจะพอนึกพุทธประวัติออกตอนนั้นเนี่ยสมาธิของสิทธัตถะราชกุมารเนี่ยทำได้เพียงปฐมฌานแต่พอระลึกถึงขณะนั้น
ว่ามันที่เคยทำปฐมฌานตอนเด็กๆ เนี่ยไม่เหมือนกับตอนที่ทำกับดาบททั้งสองก็เลยคิดว่าเอาละเดี๋ยววันนี้จะทำแบบที่เคยทำตอนเด็กพญามารู้เข้ารีบขวางเลยถ้าทำสมาธิแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะได้บรรลุผลแน่ๆแสดงว่าสมาธิไม่ใช่มีแบบเดียวแบบที่เคยฝึกกับฤาษีเนี่ยก็เป็นแบบหนึ่งแบบที่เคยทำได้ตอนเป็นราชกุมารแบบหนึ่งก็คือสมาธิแบบเป็นเพ่งอารมณ์กับเพ่งลักษณะทีนี้พอคิดจะทำอย่างนี้มารก็มาขวางเอาละคนจะคิดว่าตอนนี้อาจจะเป็นขั้นตอนของกิเลสในพระทัยของพระองค์เองก็แล้วแต่อันนี้ก็มีโอกาสที่จะคิดได้ก็ไม่ว่ากันอีกอันนี้พอตรัสรู้แล้วนี่เล่ารัดๆเพราะว่าไม่ลงรายละเอียดนะจะบอกว่ามารมาตอนไหนบ้างพอตรัสรู้แล้วเนี่ยมารยังมาถ้าตรัสรู้แล้วมารยังมาตอนไหนมาตอนบอกว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็เป็นเรื่องของพระองค์เป็นความสุขของผู้ตรัสรู้แล้วจงเสวยสุขไปเถิดอย่าได้สั่งสอนใครเลยเนี่ยนะพญามารไม่ต้องการให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยหลุดพ้นไปตามพระพุทธเจ้าเพราะเพียงองค์เดียวที่หลุดพ้นไปเนี่ยก็รู้สึกทำใจไม่ได้แล้วสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมีผู้เหนือกว่าพญามารชัดๆแล้วหนึ่งท่านคือพระพุทธเจ้าไม่อยากให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปสอนวิธีทำตนให้หลุดพ้นที่มันเหนือไปจากตัวเขาเองซึ่งเป็นเทวดาชั้นปารณิมนิตวสวัสดีก็เลยไปบอกพระพุทธเจ้าว่าอย่าได้สั่งสอนจงเสวยวิมุตติสุขของพระองค์เถิดอย่างเงี้ยถ้าเราจะตีความว่ามันเป็นกิเลสในใจเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังมีกิเลสอยู่แสดงว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์ดังนั้นไอ้การที่มีประวัติของพระองค์ที่พระองค์เล่าเองว่ามีพญามารมาเราจะตีความว่าพญามารนั้นไม่มีตัวตนเป็นเพียงกิเลสคราวนี้ไม่ได้แล้วขัดกับความเป็นจริงแล้วไอ้ตอนต้นๆมาเนี่ยนะพออนุโลมว่าเอาละยังไม่ตรัสรู้พอจะนึกได้ว่าพญามารในเรื่องตามท้องเรื่องน่าจะเป็นกิเลสได้อย่างเงี้ยแต่พอหลังๆมาเนี่ยยิ่งตอนปรงพระชนมายุพญามารมาอาราธนาพระพุทธเจ้าเล่าให้พระองค์ฟังว่าพญามารเนี่ยมาอาราธนาหลายครั้ง10กว่าครั้งถ้าพญามารที่ว่านั้นไม่มีตัวตนจริงเป็นเพียงกิเลสแสดงว่าพระพุทธเจ้ายังมีกิเลสถ้าใครคิดอย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเพราะยังมีกิเลสนะแต่ถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงย่อมรู้ว่ามันไม่ใช่เพียงกิเลสในใจคนและมันเกิดดับอยู่ในใจเท่านั้นมันก็คือสัตว์โลกทั้งหลายที่มีใจริษยาไม่ปรารถนาเห็นคนอื่นดีกว่าตนดีกว่าตนออกนอกหน้ามากไปเราก็ริษยาจริงๆมารเนี่ยไม่ต้องระดับพญามารเราเองบางทีก็เป็นมารเหมือนกันเห็นคนอื่นได้ดีเราก็ริษยาเพราะฉะนี้เราเป็นกลุ่มของมารคือไปคิดขัดขวางผู้อื่นที่เขาจะได้ดีเหนือเราถ้าเราตายตอนนั้นเราก็จะไปเป็นกลุ่มเดียวกับพญามารถ้าเรามีบุญกุศลอยู่นะไปเป็นเทวดานะก็ไปเป็นเทวดาในกลุ่มมารถ้าบุญไม่ถึงก็ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกอะไรไปนะอันนี้ด้วยพุทธประวัติเนี่ยหลังจากตรัสรู้แล้วยังมีพญามารมารบกวนมาอาราธนามาคอยก่อกวนพระองค์อยู่ตามประวัติเนี่ยนะก็แสดงว่ามีพญามารที่เป็นบุคคล
เป็นเทวดาที่มีตัวตนจริงไม่ใช่เป็นเพียงที่คนเชื่อกันว่าหรือพยายามปรับให้กลายเป็นเรื่องของนามธรรมคือบางคนเนี่ยเวลาพูดถึงพุทธประวัติหรือพุทธศาสนาเนี่ยพยายามที่จะตัดเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรือที่มันเป็นเรื่องนอกเหนือจากการรับรู้ของคนบุคคลธรรมดาทั่วๆไปพยายามไม่ให้มีเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์เลยนะจะพยายามพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์พยายามพูดให้มันเป็นเรื่องของคนธรรมดาตัดเรื่องเหาะเหินเดินอากาศตัดเรื่องเทวดาทั้งหลายออกไปหมดบางทีมันก็ตัดไปแล้วมันไปกระทบกับเรื่องสำคัญเรื่องนึงเลยคือถ้าพยามารเป็นเพียงกิเลสในพระทัยของพระพุทธเจ้ามันจะกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวปลอมไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะจริงอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าเป็นเท่ากับว่าเป็นการลบหลู่พระพุทธเจ้าหาว่าพระองค์ยังมีกิเลสอยู่ต้องระวังเลยถ้าเราจะตีความตัดเทวดาทิ้งไปเหลือแต่กิเลสมันจะกลายเป็นลบหลู่พระพุทธเจ้าแต่ถ้ายอมรับว่ามารมี5ประเภทมีขันธมารมีอภิสังขารมารมีกิเลสมารมีมัจจุมารและมีเทวปุตตมารอย่างนี้ไปได้อธิบายอะไรก็ไปรอดแล้วก็ลงพอดีกับพุทธประวัติแล้วก็ลงพอดีกับความจริงที่เป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเราเราเองมีกิเลสเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะกิเลสในแง่ของความริษยาเราเองจะทำตนเป็นมารเทวดาก็เป็นเหมือนกันถ้าเทวดาทั้งหลายไม่ต้องถึงขั้นปรนิมิตว่าสวัสดีเห็นคนทั้งหลายทำดีแล้วรู้สึกว่าริษยาอยากจะขัดขวางเขาเองก็ทำตนเป็นมารอันนี้คำว่าพยามารมันก็คือต้องใหญ่หน่อยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดาชั้นต่ำๆก็เป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปและสูงสุดคือชั้นปรนิมมิตวสวัสดีแล้วเป็นผู้นำในชั้นนั้นด้วยมันก็เลยสมฐานะของความเป็นพยามารนอกจากนี้ไม่ได้ไปกวนพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไปกวนพระเถรีไปกวนพระเถระที่เป็นพระอรหันต์กวนพระสารีบุตรกวนพระโมคคัลลานะกวนเข้าไปทั่วเลยแล้วเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งนั้นที่ถูกกวนถ้าเราตีความเป็นกิเลสเราก็กลายเป็นว่าไม่เชื่อว่าพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์จริงไม่เชื่อว่าพระเถรีรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ไม่เชื่อว่าพระเถระรูปนั้นเป็นพระอรหันต์เพราะถูกกวนด้วยกิเลสที่ผุดขึ้นมาจากใจตัวเองอ้าวแล้วที่ว่าเป็นบรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลมันคืออะไรล่ะมันตอบปัญหาต่อไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ถ้าเราจะปฏิเสธในแง่ของความมีเทวดาอยู่หรือว่ามีตัวตนของเทวดาที่ขี้อิจฉาหรือริษยาชาวบ้านเขาเนี่ยมันมีอยู่จริงเพราะนั้นถ้าจะอธิบายก็อธิบายว่ามารมี5ประเภทแล้วประเภทหนึ่งที่มันเป็นตัวเป็นตนที่ไม่ใช่กิเลสในใจเราเนี่ยก็คือตัวที่เรียกว่าเทวปุตตมารมีอยู่จริงครับมีคำถามอื่นไหมครับอ้อมอยู่ประชาชื่นกรุงเทพมหานครครับถามมาว่าจำเป็นไหมที่เราใส่บาตรแล้วจะต้องกรวดน้ำมีประโยชน์ไหมมีครับหมายความว่าถ้าเราไม่กรวดน้ำไม่อุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำเนี่ยเป็นคำไทยมันก็คือแปลว่าอุทิศส่วนกุศลถ้าเราทำบุญใส่บาตรแล้วเราไม่กรวดน้ำไม่อุทิศส่วนกุศลมันก็ยังเป็นบุญของเราบุญนั้นก็ไม่ไปไหนไม่บกพร่องไปไหนแต่ว่ามันถ้าตรงนั้นเราเกิดคิดที่จะเอื้อเฟื้อกับญาติของเราหรือเอื้อเฟื้อกับสรรพสัตว์ทั้งหลายความคิดเอื้อเฟื้อเนี่ยเป็นบุญใหม่นะบุญที่ตักบาตรไปเนี่ยเป็นบุญ
อันหนึ่งบุญที่คิดเอื้อเฟื้อเป็นบุญอีกอันหนึ่งถ้าว่าเป็นรูปธรรมก็คือเป็นก้อนนะบุญที่ใส่บาตรเป็นก้อนหนึ่งบุญที่คิดเอื้อเฟื้อเป็นอีกก้อนหนึ่งและถ้ามีคนหรือมีเปรตมีเทวดามาอนุโมทนาคนเปรตหรือเทวดาเหล่านั้นที่อนุโมทนาเขาก็สร้างบุญของเขาอีกก้อนหนึ่งต่างหากไม่ได้ดึงบุญจากมีอยู่สองก้อนของเราเนี่ยไปเลยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบุญใส่บาตรหรือทำบุญอะไรก็แล้วแต่อย่าว่าแต่ใส่บาตรทำบุญแล้วมีใจเอื้อเฟื้อที่จะแผ่หรืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับญาติของเราให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายใจที่คิดอย่างเงี้ยมันเป็นบุญเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะนั้นถ้ามันมีโอกาสจะทำทำไมจะไม่ทำนึกออกไหมมันไม่ได้หมายความว่าเราอุทิศไปแล้วบุญของเราหายหมดนะอย่างที่อธิบายไปคือมันเป็นคนละก้อนกันเป็นคนละส่วนกันบุญที่ทำไปที่ถวายอาหารไปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต่างหากใจที่คิดที่จะเผื่อแผ่บุญอันนี้ให้กับคนอื่นเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากแล้วเวลามีใครมาอนุโมทนาเนี่ยเขาทำบุญของเขาด้วยใจอนุโมทนาไม่ได้ดึงบุญจากเราไปเลยไม่ได้มีความบกพร่องเลยถ้าเปรียบเทียบไปสักอย่างคือตอนทำบุญมันเหมือนมีไฟคือเทียนเล่มหนึ่งติดไฟขึ้นมาตอนที่คิดจะอุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับคนอื่นคือจะคิดจะเผื่อแผ่บุญนี้ให้กับคนอื่นเหมือนมีไฟคือเป็นเทียนอีกเล่มหนึ่งขึ้นมาเป็นสองเท่าเลยนะจากมีเทียนเล่มเดียวไม่ได้คิดอุทิศให้ใครเนี่ยนะกลายเป็นเทียนเล่มเดียวพอคิดอุทิศให้ใครเนี่ยแล้วอุทิศก็กลายเป็นเทียนเล่มที่สองสว่างขึ้นสองเท่าแล้วถ้ามีใครมาอนุโมทนาคนที่มาอนุโมทนาทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นการทำใจตนเองของแต่ละคนแต่ละคนให้เป็นบุญ บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเขาสมมติถ้ามีคนอนุโมทนาหนึ่งคนหรือมีเปรตอนุโมทนาหนึ่งตนมันก็จะมีดวงไฟแห่งบุญขึ้นใหม่ดวงกันสามดวงแล้วนะถ้ามีสิบก็มีอีกสิบรวมเป็นของเราสองเป็นสิบสองนะถ้าเราอุทิศแบบไม่จำกัดเลยใครก็ได้สรรพสัตว์ทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้จงมาอนุโมทนาญาติของเราทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็จงมาอนุโมทนาถ้าเขารับรู้ก็อนุโมทนาสมมติว่ามาสักล้านหนึ่งก็เป็นล้านดวงเลย มันจะเกิดแสงแห่งบุญสว่างพลึบขึ้นมาทันทีมันดีแค่ไหนแทนที่จะมีแค่ดวงเดียวที่เราตักบาตรแล้วได้หนึ่งดวงมีแสงสว่างหนึ่งดวงกับคิดที่อุทิศที่คิดที่จะอุทิศแม้จะไม่มีใครมาอนุโมทนาเราก็ได้สองดวงมันดีกว่าไหมดังนั้นเวลาทำบุญเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านจึงแนะนำให้เรากรวดน้ำหมายความว่าทำใจกว้างเผื่อแผ่บุญกุศลนี้ให้กับบุคคลอื่นได้อนุโมทนาเปิดโอกาสให้เขาได้อนุโมทนาบุญกับเราถ้าไม่มีใครอนุโมทนาเลยเราได้สองบุญบุญที่ได้ทำบุญไปที่ว่าถวายวัตถุถวายอาหารไปกับบุญที่คิดเผื่อแผ่เป็นสองบุญเกิดขึ้นมาถ้ามีใครอนุโมทนามันก็จะมีบุญผุดขึ้นมาดังนั้นเป็นเรื่องดีถามว่าจำเป็นไหมมันก็ไม่มีใครบังคับหรอกครับแต่ว่าถามว่าดีไหมดีครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมีครับเพราะว่าถ้าคนอนุโมทนานั้นตกอยู่ในอบายภูมิเป็นเปรตเขาก็มีโอกาสที่จะพ้นจากอบายนั้นแล้วเวลาพ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ได้พ้นแบบค่อยๆพ้นมันพ้นปุ๊บเลยนะดับจากความเปลี่ยนเป็นเทวดาเลยทันทีมันดีแค่ไหนเพราะนั้น ทำนะครับทำบุญแล้วก็ทำอีกตัวหนึ่งก็คือทำใจกว้างๆเวลาทำบุญแล้วก็แผ่อุทิศส่วนกุศลนั้นให้กับญาติของเราให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขาได้มีโอกาสได้อนุโมทนาครับมีคำถามอื่นไหมครับครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการแผ่อุทิศส่วนกุศลก่อนครับแล้วจะก่อนใส่บาตรนะครับอุทิศก่อนใส่บาตรจะมีผลมีอานิสงส์เหมือนกับใส่บาตรแล้วมาอุทิศไหมครับอุทิศก่อนเนี่ยนะเหมือนเป็นการเตือนเป็นการเตือนมันต้องทำแล้วอุทิศอีกทีไอตอนที่อุทิศก่อนเนี่ยนะฮะมันคล้ายๆกับว่าเราจะทำบุญครั้งเนี้ยบางทีอาจจะมีสมมติเราตั้งใจจะช่วยใครสักคนหนึ่ง
ที่เขาตายไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในที่ที่ที่จะมาอนุโมทนาได้ไหมเนี่ยนะบางทีเราก็อาจจะเปิดทางด้วยการอุทิศให้ก่อนเป็นการกระตุ้นว่าเดี๋ยวจะมีบุญนะเดี๋ยวจะมีการทำบุญนั้นให้มาอนุโมทนานะนึกออกไหมฮะแต่มันก็ต้องเวลาทำบุญจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากทำบุญก็ต้องอุทิศอีกทีอยู่ดีไม่ใช่ว่าไปอุทิศล่วงหน้าแล้วพอทำบุญเสร็จจะไม่อุทิศเข้าใจไหมฮะบางทีอุทิศตอนก่อนจะทำเนี่ยบางคนจะใช้วิธีนี้ว่าอุทิศให้กับผู้ที่จองเวรกับญาติเราอยู่ให้เขาเปิดทางให้คล้ายๆกับว่าญาติเราอยู่ตรงโน้นนะแล้วมีคนคอยขวางอยู่เราก็อุทิศให้กับคนขวางนั้นก่อนให้กับคนที่ขวางนั้นก่อนให้เขาได้อะไรอ่ะเป็นมิตรกับเราแล้วรู้สึกว่าอ้าวโอ้จริงๆแล้วเขาก็ปรารถนาดีนะเราก็ไม่ควรจะไปขวางบุญอะไรกับเขานะประมาณอย่างเงี้ยอาการอุทิศให้ก่อนเนี่ยมักจะเน้นไปที่ว่าผู้ที่จองเวรญาติเราอยู่นึกออกไหมครับแล้วพอเราทำบุญจริงๆเนี่ยเราก็อุทิศให้กับญาติของเราเต็มที่เลยพอเข้าใจนะครับครับมีคำถามอื่นครับถ้าคงเป็นอานิสงส์ให้กับโยมที่ชมอยู่ที่รับฟังอยู่ครับครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมป้อมอยู่ประชาชื่นครับถามในข้อที่2ครับว่าถ้าเราสวดมนต์นี้ไม่ต้องสวดหน้าพระได้ไหมเราจะสวดหน้าบ้านหลังบ้านหรือว่าตามต้นไม้ได้ไหมครับเราสะดวกตรงไหนก็สวดที่นั่นครับที่ไหนก็ได้โยมสะดวกสวดหน้าพระก็ดีเหมือนคล้ายๆกับว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นรูปที่เอาไว้ให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้ถ้าเราอยู่ตรงหน้าพระพุทธรูปแล้วมีใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ง่ายก็สวดตรงหน้าพระพุทธรูปแต่ถ้าเราจะมาสวดในห้องนอนไม่มีพระพุทธรูปไม่มีพระพุทธรูปก็ได้คืออย่างที่บอกแล้ว คิดดีพูดดีทำดีที่ไหนก็เป็นการทำดีที่นั่นงั้นมันไม่เลือกสถานที่มันไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมาสวดต่อหน้าพระเสมอไปไม่จำเป็นเราจะไปสวดบางคนนะฮะสวดในรถก็มีคนขับก็ขับไปทำหน้าที่เป็นคนขับไปคนที่นั่งว่างๆอยู่ก็สวดมนต์ในรถไปเพราะว่าไม่มีหน้าที่จะไปคอยระแวดระวังรถลาต่างๆเขาก็มีโอกาสที่จะสวดมนต์แล้วก็เป็นเรื่องดีที่ว่าทำให้คนขับใจเย็นนะขับรถอยู่ในรถเนี่ยขออภัยอยู่ในรถเนี่ยก็สามารถที่จะสวดมนต์ได้บางทีนั่งไปด้วยกันนะฮะคนที่นั่งสวดมนต์ไปคนที่ขับอยู่ก็รู้สึกสบายใจโอ้โหวันนี้เราได้มาขับรถให้คนมีบุญได้นั่งไปกับคนมีบุญดีใจแล้วก็ไปพร้อมด้วยกันแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปด้วยกันใจเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาในขณะที่อยู่กับรถนั้นผมเคยไปนั่งรถโยมแล้วโยมก็สวดมนต์โอนรู้สึกวันนี้โอกาสดีเหลือเกินได้นั่งรถโยมแล้วโยมก็สวดมนต์ให้เราฟังเราไม่ได้เป็นคู่ขับรถแต่เราก็นั่งไปด้วยนั้นเราก็ได้ยินโยมก็สวดมนต์รู้สึกปลื้มใจกับบุญกุศลที่โยมได้เลือกทำเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดแทนที่จะนั่งแล้วก็คุยฟุ้งซ่านไปในรถนั้นก็กลับกันว่าใช้เวลาในรถนั้นสวดมนต์ให้เกิดบุญกุศลขึ้นมาอย่างน้อยก็ใจเป็นสมาธิบ้างบางทีก็ใจระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างหรือคุณของครูบาอาจารย์บ้างนะก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้ใจเกิดกุศลเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมาสวดต่อหน้าพระพุทธรูปเสมอไปหรือว่าไม่ใช่ว่าจะต้องไปสวดในห้องพระไม่ต้องไปสวดที่วัดไม่จำเป็นขอให้เป็นสถานที่ที่ดูดีหน่อยอย่าไปสวดในคลับในบาร์ในเล้ามันสวดไม่ออกครับมีคำถามอื่นไหมครับครับมีคำถามมาทาง Facebook ครับจากชื่อเพจว่ายูริถามมาว่าผมจะปลอบและให้กำลังใจเพื่อนอย่างไรเพราะเพื่อนเสียคุณพ่อคุณแม่ไปพร้อมกันครับ
เวลาปลอบนะครับสิ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือว่าบางทีเพื่อนยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมะเราไปพูดในแง่ธรรมะในคราวที่เขากำลังเศร้าโศกเสียใจคือต้องดูพื้นฐานก็ด้วยเพื่อนเราเนี่ยเป็นแนวไหนถ้าเป็นแนวแบบว่าไม่เคยสนใจธรรมะเลยนะเราไปพูดธรรมะตรงๆให้เขาฟังเนี่ยบางทีเขาก็ทำใจยากเช่นว่าทำใจเหอะเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยนะคล้ายๆกับว่าเขาก็จะมองเราว่าไอ้นี่มายังไงประมาณนี้คือใจไม่พร้อมก็ต้องดูคนว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนแนวไหนแต่ถ้าเขาเป็นคนที่สนใจธรรมะอยู่แล้วเราก็เพียงสะกิดนิดนึงว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยความตายเนี่ยมันอยู่กับชีวิตนี้มาตั้งนานแล้วความตายเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันดักหน้าเราอยู่มันล้อมเราอยู่ด้วยความตายเนี่ยเปรียบเหมือนหินทึบๆก้อนใหญ่ๆเท่าภูเขากลิ้งมาจากทิศทั้ง4กลิ้งมาข้างหน้าอยู่ข้างหลังก็กลิ้งมาทางขวากลิ้งมาทางซ้ายคือหลบไม่พ้นแน่ๆยังไงก็ตายความตายเป็นอย่างนี้เกิดกับทุกคนแน่นอนมีเกิดก็มีตายรออยู่เสมอเลยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติถ้าเรารู้ทันแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมาย่อมตายแล้วถ้าเราเป็นผู้อยู่แล้วพ่อแม่เราเป็นผู้ตายเราก็ทำหน้าที่ของลูกในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีถ้าเพื่อนเรามีพื้นฐานธรรมะมามีความสนใจธรรมะมีใจเป็นกุศลอยู่ก่อนนะฮะแนะนำตรงๆไปเลยเป็นเรียกว่าเป็นการสะกิดให้เขาเกิดสติขึ้นมาเขาก็จะรู้สึกว่าเออจริงนะเราจะมัวเศร้าโศกอยู่ทำไมถ้าเราเศร้าโศกบุญที่จะทำให้พ่อแม่ก็ไม่ได้ทำที่จะทำกันอยู่เป็นพิธีแล้วจะอุทิศไปมันก็ได้แต่อุทิศน้ำตาไปให้อุทิศความเศร้าโศกไปให้อุทิศความกังวลไปให้อุทิศความลำพึงลำพันไปให้พ่อแม่แทนที่จะเกิดบุญเกิดกุศลไปดีกลายเป็นว่าต้องมาห่วงกังวลลูกที่ยังทำใจไม่ได้นึกออกไหมฮะก็กลายเป็นว่าถ้าเพื่อนเรามีพื้นฐานอยู่ก่อนแนะนำตรงๆสะกิดให้เขาเกิดสติขึ้นมาว่าอย่ามัวแต่ร้องไห้ร่ำไรรำพันจงทำหน้าที่ของลูกให้เหมาะสมดีกว่าแล้วทำความเข้าใจกับชีวิตซึ่งเป็นความจริงอย่างนี้ไม่ใช่เพียงพ่อแม่เท่านั้นเราเองทุกคนในที่นี้รวมทั้งเราซึ่งเป็นเพื่อนเขาด้วยเนี่ยก็ต้องตายเราจะใช้ชีวิตขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยใช้เวลาในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่างไรควรเร่งหาวิธีอย่างนั้นดีกว่าโดยเฉพาะเวลานี้เป็นเวลาที่พ่อแม่เพิ่งเสียไปเราควรจะใช้เวลานี้ทำบุญปรารภการเสียชีวิตของคุณพ่อคุณแม่แล้วอุทิศให้กับท่านแสดงตนเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีจะดีกว่าอันนี้ถ้าเพื่อนเราเนี่ยไม่มีพื้นฐานการจะเอาธรรมะไปใส่หูเขาโดยตรงเนี่ยนะบางทีเขาไม่พร้อมสิ่งหนึ่งที่จะทำได้คือไปบอกเพื่อนว่าเราพร้อมจะอยู่ข้างเพื่อนเสมอถ้าเพื่อนจะมีอะไรให้เราช่วยเหลือบอกเราได้เราพร้อมจะช่วยเหลือเสมอคือในระหว่างที่เขากำลังมีทุกข์อยู่เนี่ยเขาต้องการเพื่อนเพื่อนที่ว่าเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่ได้มีธรรมะมาก่อนเขาไม่ได้หวังเพื่อนที่จะมาช่วยอะไรมากหรอกขอให้อยู่ข้างๆอยู่ข้างๆพออุ่นใจเราก็ทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีไปอยู่ข้างๆพอให้เขาอุ่นใจและถ้าเขาจะเศร้าโศกเสียใจค่อยหาจังหวะค่อยหาจังหวะค่อยๆปลอบค่อยๆแนะนำค่อยๆปลอบค่อยๆแนะนำไอ้การที่จะห้ามว่าอย่าเศร้าโศกไปเลยนะเดี๋ยวเพื่อนมันก็หันมามองพ่อมึงยังไม่ตายประมาณนี้นะก็อาจจะถูกย้อนเข้ามาได้เราทำหน้าที่เพื่อนเห็นใจเพื่อนเห็นใจเพื่อนเห็นใจว่าเอออันนี้นะเป็นทุกข์หนักจริงๆเราเห็นใจเลยเป็นเราก็
หนักใจเหมือนกันเป็นเราเราก็ทุกข์เหมือนกันแสดงความเห็นใจแสดงความเข้าใจอย่าไปห้ามว่าอย่าทุกข์อย่าไปห้ามว่าอย่าร้องไห้อย่าไปห้ามว่าอย่าโศกให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาร้องไปเลยร้องไปเลยแล้วให้รู้ว่าพอเขาร้องอย่างที่ไม่มีใครไปห้ามเลยนะยังไงก็ไม่ร้องตลอดเวลามันจะต้องมีจังหวะที่มันผ่อนคลายลงเหมือนคนหัวเราะเนี่ยเราจะให้เขาหัวเราะตลอดเวลามันก็เหนื่อยร้องไห้เองเนี่ยมันเป็นการปลดปล่อยได้ระบายความทุกข์ออกไปพอได้ระบายความทุกข์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เริ่มมีสติขึ้นมาแล้วก็หาจังหวะนั้นเตือนสติเขาเลยว่าโอเคตอนนี้นะเป็นโอกาสที่เราจะทำบุญเป็นโอกาสที่เราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่นะอย่ามัวแต่ร่ำไรตรงนี้นะเรามาทำบุญกับพระเราทำบุญกับผู้มีศีลมีธรรมผู้เป็นเนื้อนาบุญหาโอกาสที่เราจะทำบุญอะไรให้มันมีผลมากๆเพื่ออุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่กันดีกว่าแล้วเราก็อยู่ข้างๆคอยช่วยคิดช่วยทำช่วยคิดด้วยและช่วยทำด้วยนะไม่ใช่ช่วยคิดแล้วมึงไปทำอย่างเงี้ยเพื่อนอาจจะมองหน้าเรามึงไม่ต้องคิดได้ไหมเนี่ยกูเหนื่อยแล้วเลยนึกออกไหมฮะต้องเป็นเพื่อนจริงๆคือช่วยคิดช่วยทำลงมือลงแรงเพื่อนขอหนึ่งเราให้สองประมาณอย่างเงี้ยลงมือลงแรงร่วมแรงร่วมใจกันทำเคียงบ่าเคียงไหล่กันทำได้นะคือจะตอบฟันธงไปเลยว่าจะช่วยยังไงนะมันก็ต้องดูสถานะของเพื่อนดูพื้นฐานของเพื่อนว่าเพื่อนของเรามีพื้นฐานระดับไหนถ้าพื้นฐานของเพื่อนไม่มีหรือมีน้อยเราจะไปใส่ธรรมะตรงๆบางทีเพื่อนก็รับไม่ได้พอรับไม่ได้บางทีพานโกรธเราด้วยอันนี้ก็ต้องดูพื้นฐานถ้าเขาไม่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วก็ใส่ความเห็นอกเห็นใจความร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นแสดงความเป็นมิตรแท้ในแง่ของเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเห็นอกเห็นใจเข้าใจเพื่อนอยู่ใกล้ๆไม่ห่างกันให้เพื่อนได้มีกำลังใจรู้สึกไม่โดดเดี่ยวแล้วก็มีเพื่อนคู่แล้วมีเพื่อนช่วยทำด้วยนะเรียกว่ารับภาระเพื่อนเราถ้าเพื่อนเราอยู่ในสถานะนั้นน่ะมันคงจะมีความว้าวุ่นมีธุระเยอะในเรื่องของการจัดงานแล้วก็คนที่เคยเป็นที่ปรึกษาอย่างดีคือคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเราไปทดแทนตรงนั้นไปเป็นที่ปรึกษาเขาอาจจะไม่ได้ 100% แต่ว่านี่แหละเป็นเวลาที่เราจะไปอยู่เป็นเพื่อนกับเพื่อนไปแสดงความเป็นเพื่อนกับเพื่อนเราตอนนี้ให้เต็มที่เท่าที่นึกได้ตอนนี้มีเท่านี้ครับมีคำถามอื่นไหมครับครับมีคำถามมาทาง Facebook ชื่อเพจวิชัยถามมาว่าวันหนึ่งเข้าบ้านแม่เพื่อไปดูแลพอดีเข้าห้องน้ำเหยียบจิ้งจกตายผมสวดบทอโหสิกรรมและแผ่เมตตาวันพระผมใส่บาตรและกวดน้ำอุทิศบุญให้กับจิ้งจกตัวนั้นผมรู้สึกไม่ดีเลยครับผมควรจะทำอย่างไรดีครับอาจจะไม่ดีที่ว่าเราไปทำให้จิ้งจกตายใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เรามาดูเจตนาก่อนถ้าเราไม่ได้มีเจตนานะอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นบาปกรรมของเรามันเป็นความบังเอิญที่จิ้งจกจะต้องได้รับวิบากจริงๆบังเอิญไม่มีนะเป็นจังหวะพอดีที่จิ้งจกนั้นจะได้รับวิบากมันไม่ใช่เป็นการกระทําจากเจตนาของเราในการที่จะไปทําจิ้งจกนั้นตายอย่างที่คําถามได้บอกมาว่ามันเราโดยคําถามเนี่ยฟังแล้วคือไม่ได้มีเจตนาทําให้จิ้งจกตายนั้นอย่าไปกังวลว่าอันนั้นเป็นกรรมของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังกรรมมังวทามิคือพระองค์ตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกรรมดังนั้นถ้าเราไม่ได้มีเจตนาไอ้กรรมอันนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ไอ้สิ่งที่ทำนั้นน่ะสิ่งที่ปรากฏนั้นน่ะมันไม่ใช่กรรมของเรามันเป็นวิบากของที่จบแต่นี้ถ้าเราปรารภความตายของที่จบแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เราเหมือนกับว่ามีเป็นเหตุหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิ้งจกตายถ้าเกิดความไม่สบายใจ
ก็ทำบุญอุทิศให้ได้อย่างที่โยมได้ทำมาก็โอเคได้เรียกว่าได้ทำบุญแต่จริงๆแล้วเนี่ยย้อนมาดูเจตนาตัวเองจะพบว่าเราไม่ได้เจตนาเมื่อพบว่าเราไม่ได้เจตนาเราก็จะสบายใจแต่เราก็ยังทำบุญได้นะแม้ไม่มีเจตนาแล้วรู้ว่าเราบริสุทธิ์แต่เราก็แปลว่าเห็นเขาตายก็ทำบุญอุทิศให้นะเป็นโอกาสที่เราจะทำบุญได้ครับแล้วก็ให้สบายใจว่าถ้าคำนึงถึงเจตนาแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาทำให้เขาตายเนี่ยก็สบายใจในจุดนี้ไปก่อนนะไม่อย่าไปคิดซ้ำเติมตัวเองอย่าไปเอาทุกข์ที่ไม่มีมาทับถมตนเองอันนี้เรียกว่าอันนี้คิดมากเกินไปเอาทุกข์ที่ไม่มีมาทับถมตัวเองก็เรียกว่าถ้าเราเข้าใจกระบวนการของการทำกรรมนะครับมันคือเจตนาถ้าเราไม่ได้มีเจตนาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีส่วนแห่งบาปกรรมนั้นนะครับคำถามนี้ขอเท่านี้ครับคำถามนี้มาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอยู่จังหวัดนนทบุรีถามมาว่าที่บ้านมีคนป่วยทางจิตแต่ว่ารับประทานยาตลอดที่หมอสั่งมาแต่พอทานยาเข้าไปแล้วคนป่วยมีอาการเหม่อลอยไม่พูดไม่คุยกับใครแบบนี้เราจะบอกให้คนป่วยมาสวดมนต์หรือมาฟังธรรมได้อย่างไรครับจะให้สวดมนต์หรือฟังธรรมเหรอครับก็ได้ฮะแต่ว่ามันจะตรงประเด็นหรือเปล่าคือประเด็นคืออยู่ว่าเราควรจะแจ้งกับหมอว่ายาที่หมอจัดมาเนี่ยคนป่วยกินแล้วมันมีอาการอย่างนี้มีอาการซึมหมออาจจะต้องปรับยาบางทียามันหนักไปทางนี้ก็ซึมถ้าอ่อนไปก็รู้สึกอะไรอ่ะมันถ้าเป็นอีกด้านนึงก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะอะไรตื่นตัวมากเกินไปถ้าปรับยาอีกแบบนึงก็ทำให้แทนที่จะเป็นซึมแล้วก็จะมีสติมากขึ้นมีความรู้สึกตัวมากขึ้นมันเป็นเรื่องของการปรับยาไปบอกหมอก่อนดีกว่านะส่วนที่จะชวนให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธิอะไรเนี่ยนะการนั่งสมาธิเนี่ยขอเอาไว้ก่อนเพราะบางทีไม่เหมาะกับอาการของเขาที่เป็นนั่งนิ่งๆเนี่ยนะตัวมันนิ่งแต่ใจไม่นิ่งแล้วพออยู่นิ่งๆเนี่ยนะฮะใจมันยิ่งคิดมากกว่าตอนที่ทำงานคือถ้าเราเดินไปเดินมาเนี่ยมันใจยังเดี๋ยวไปนู่นบ้างเดี๋ยวไปนี่บ้างมันไม่จมแช่อันนี้ถ้าไปนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยโอกาสที่จะจมแช่กับเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆเนี่ยคิดวนลูปในเรื่องเดียวมันไม่ได้เป็นสมาธินะฮะแต่มันคิดวนในเรื่องเดียวมันจะกลายเป็นว่าเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมยิ่งถ้าเป็นเรื่องเศร้ามันก็เศร้าซ้ำๆเศร้าซ้ำๆเรื่องหงุดหงิดก็จะหงุดหงิดซ้ำๆส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องเศร้าเพราะนั้นถ้าจะไปชวนเขานั่งสมาธินะฮะของดเอาไว้ก่อนหรือถ้าจะนั่งก็นั่งสั้นๆไม่ต้องนั่งนานที่จะควรจะทำชวนสวดมนต์โอเคอยู่ชวนสวดมนต์ได้อันนี้สวดมนต์ก็บอกเขาอย่างนี้ว่าถ้าเราสวดมนต์เนี่ยนะถ้าใจอยู่กับบทสวดมนต์ขณะนั้นเราทำสมาธิตัวหนึ่งใจอยู่กับบทสวดมนต์เนี่ยเรียกว่าจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวคือบทสวดมนต์อันนี้ถ้าใจมันแวบไปออกจากบทสวดมนต์ให้รู้ว่าเผลอไปหรือว่าสวดไปเนี่ยเสียงสวดมนต์ในใจมันหายไปมันมีเสียงอื่นขึ้นมาให้รู้ทันว่าเผลออีกแล้วถ้าสวดไปเห็นความเผลอบ่อยๆชักหงุดหงิดไอ้หงุดหงิดก็ไม่ใช่บทสวดมนต์ให้รู้ว่านั่นคือความหงุดหงิดมันเป็นโทสะอย่างนี้เป็นต้นก็คือสวดมนต์ไปแล้วดูใจไปด้วยแล้วดูแบบแว๊บๆอย่างนี้แหละไม่ต้องอะไรไม่ต้องสวดมนต์แล้วห้ามเผลอนะแต่ให้เผลอแล้วรู้ทันเผลอแล้วรู้ทันและสวดมนต์นี่จะดีมากสำหรับกรณีอย่างนี้คือถ้าเผลอนานๆมันจะสวดมนต์ไม่ได้มันจะสวดต่อไม่ได้พอเผลอไปแล้วก็รู้ทันมันความที่มนต์มันต้องไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะบีบคั้นให้มันจะต้องกลับมาบทสวดมนต์ให้ได้นะมันจะเผลอยาวไม่ได้นะเพราะนั้นเป็นถ้าจะให้เขาฝึกก็คือให้ฝึกสวดมนต์จะเหมาะแล้วก็อย่าลืมไปปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ว่ายาที่หมอให้มา
คนไข้กินแล้วมีอาการอย่างนี้เผื่อว่าหมอจะปรับยาให้ครับคำถามนี้ไหมครับคำถามนี้มาจากโยมไม้ครับคำถามนี้มาจากโยมไม้ครับน่าจะถามมาทาง Facebook ครับเพราะจำได้ก็เคยถามมาทาง Facebook ขอให้อธิบายปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจแบบง่ายๆครับจะเป็นเรื่องยากของผู้อธิบายฮะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาทบทวนว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรแล้วพระองค์ก็เรียกกระบวนการกระบวนธรรมตรงนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือสภาพที่เป็นปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นมีสิ่งนี้แล้วก็เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรียงมาโดยถ้าเต็มฟอร์มก็คือมีถึง12หัวข้อมีอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะคําว่าสลายตนะหมายถึงอายตนะ12ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นั่นคือ12อย่างด้วยกันสลายตนะสลายตนะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะคือเป็นการประจวบกันระหว่างตากับรูปแล้วก็มีวิญญาณรับรู้ด้วยเป็นเรียกว่าเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเป็นปัจจัยให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสปายาตต่างๆก่อนจะโสกะปริเทวะมีชาติมีชรามีมรณะด้วยเกิดชรามีมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสรวมแล้วคือเป็นกระบวนธรรมของการเกิดทุกข์แล้วถ้าดับอะไรช่วงใดช่วงหนึ่งได้นะไอ้กระบวนธรรมที่จะเกิดทุกข์มันก็ขาดหายไปกลายเป็นว่าทุกข์ดับไปด้วยโดยที่พระองค์ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าถ้าดับอวิชชาได้กระบวนธรรมทั้งหลายก็ดับมาอวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับสลายตนะก็ดับมันเป็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกข์ดับเรียกว่ามี2สายสายนึงทําให้เกิดทุกข์สายนึงทําให้ทุกข์ดับอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทบทวนว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรหลังจากที่ตรัสรู้ระหว่างที่เสวยวิมุตติสุขอยู่ในบริเวณเขตโพธิมณฑลจริงๆแล้วมันเป็นการทบทวนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่พอพระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ฟังเนี่ยพระองค์ไม่ได้เอาธรรมหัวข้อปฏิจจสมุปบาทไปแสดงนะเพราะมันยากอย่างที่โยมบอกนี่แหละอย่างที่โยมกลัวกันนี่แหละเพราะมันยากนั้นเวลาพระองค์จะไปแสดงให้กับปัญจวัคคีย์พระองค์แสดงอริยสัจ 4 อันนี้ถ้าจะให้อธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบโดยย่อโดยเวลาที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้นะฮะให้ง่ายๆเลยเนี่ยเอาเป็นว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าจะย่อลงมามันก็เป็นการเกิดแบบวนไปวนมาของกระบวนธรรมไม่ใช่ว่าอวิชชาเป็นตัวต้นไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นอะไรเค้าเรียกว่าเป็นคําตุ๊กตาขึ้นมาในระหว่างกระบวนการที่มันเกิดวนเวียนอยู่เนี่ยไอ้วนเวียนอยู่เนี่ยนะฮะ12หัวข้อเนี่ยถ้าเราจะย่อลงให้มันอธิบายง่ายขึ้นก็คือเป็นเรื่องของกิเลสกรรมและวิบากอย่างตัวอย่างเช่นตัณหาเป็นอยู่ในกองกิเลสนะอวิชชาอยู่ในกองกิเลสอุปาทานอยู่ในกองของกิเลสสังขารคือความปรุงแต่งเป็นเรื่องของกรรมภพก็เป็นเรื่องของกรรมภพนี่คือเป็นกรรมภพเช่นว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่เนี่ยนะเป็นภพใหญ่เป็นภพของมนุษย์แต่ภพย่อยๆเรียกว่ากรรมภพเนี่ยก็คือใจเราเนี่ยมีเจตนาอะไรอยู่ในใจปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอยากได้มีตัณหาอยากได้ของเขาขณะนี้กำลังปรุงแต่งภพขึ้นมาเป็นภพของเปรตเงี้ยโกรธอยากจะฆ่าเขาตอนนี้กำลังปรุงแต่งภพของสัตว์นรกกำลังนั่งเมื่อลอยไอ้นั่งเมื่อลอยกำลังปรุงแต่งภพของสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นกรรมภพนี่ถ้าโดยย่อลงมาแล้วรวม12หัวข้อเนี่ยให้เหลือ3ก็คือเป็นกิเลสกรรมวิบากมีกิเลสก็ทำกรรมพอทำกรรมก็รับวิบากพอรับวิบากก็เกิดชอบใจไม่ชอบใจก็กลายกันเป็นกิเลสพอมีกิเลสก็ทำกรรมทำกรรมก็รับวิบากรับวิบากแล้วพอใจไม่พอใจก็เลยเกิดกิเลสกิเลสก็ทำเนี่ยมันวนอย่างนี้
สรุปแล้วปฏิจจสมุปบาทเนี่ยให้ย่อๆเลยก็คือกิเลสกรรมวิบากที่เราเรียกว่าไตรวัฏคือมันวนแล้ววนอย่างเงี้ยวนไปวนมามันก็เวียนเกิดเวียนตายเรียกว่าสังสารวัฏในสังสาระอยู่ในสังสารวัฏมันวนมาอย่างนี้ถ้ารวมๆกันแล้วเรียกว่าสังสารวัฏถ้าโดยย่อปฏิจจสมุปบาทโดยย่อเอาง่ายๆก็เรียกว่าวงจรแห่งการเกิดทุกข์นี้ถ้ารู้ทันเราจะไปรู้ตอนไหนได้ส่วนใหญ่เนี่ยเรียนง่ายๆก็ไปเรียนตอนที่ว่าเวลามันมีผัสสะเกิดขึ้นมามีเวทนาอันนี้เป็นเวทนาอยู่ในกองของวิบากเราไปยุ่งอะไรกับเวทนาไม่ได้หรอกก็เพียงรู้ว่ามีเวทนานี้เกิดขึ้นพอมีเวทนาดีเป็นสุขก็เกิดตัณหารู้ทันตัณหาดับไอ้กระบวนการต่อไปก็ไม่มีเขาเรียกว่าทุกข์ก็ดับไปจากการที่รู้ทันตัณหาหรือว่ามันปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเป็นภพอะไรขึ้นมาสักอย่างก็รู้ทันตอนที่มันเป็นภพขึ้นมามันก็ไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีมรณะเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่ามารู้ทันเอาตอนใดตอนหนึ่งในกระบวนธรรมเหล่านี้กระบวนธรรมที่เราจะเรียนรู้ได้ง่ายคือกระบวนธรรมชุดล่างลงมาคือตั้งแต่มีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติตรงนี้เราจะรู้ได้ง่ายแล้วก็เวลาเจริญสติเราก็จะเจริญมาดูเห็นตัณหากับเห็นความปรุงแต่งเนี้ยได้ง่ายนะส่วนเวทนาเนี่ยเราไปห้ามไม่ได้มันเป็นวิบากนี่เป็นคร่าวๆของการอธิบายในแง่ของปฏิจจสมุปบาทตามเวลาที่มันมีอยู่เท่านี้นะครับทราบว่าหมดเวลาแล้วขออภัยด้วยในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามมาในFacebook สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับโยมทุกคนที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขออนุโมทนากับทีมงานทุกท่านขออนุโมทนากับผู้มีส่วนในการที่ทำให้ธรรมะได้เผยแผ่ออกไปขอให้งานการเผยแผ่นี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัยซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้มาอยู่ในสถานการณ์ณขณะนี้เวลานี้แล้วก็เป็นปัจจัยให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ดำเนินชีวิตของตนเองไปตามแนวทางสู่ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขอโทษนะครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย